ำบ้างตุ๊ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆเนี่ยนะสังคมเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์เรื่องการบูลลี่มากนะเมื่อก่อนเด็กๆมันก็ยังไม่มีคำว่าบูลลี่อะไรอย่างนี้เราแต่เราก็รู้ว่าแบบอันนี้คือมันคือการล้อเลียนเราหลายๆคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาแซวเราอ่ะคือส่วนใหญ่มาด้วยเจตนาดีทั้งนั้นแบบรักเราแซวด้วยความสนุกเห็นว่าเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคำพูดคือมันก็มีทำให้เรารู้สึกเสียใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช่นเวลาเราลงรูปจำได้เลยตอนนั้นไปเวียนเทียนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงอินสตาแกรมปุ๊บก็จะมีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์มีคอมเมนต์นึงเรามีความรู้สึกว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเหมือนเขาบอกว่าอุ๊ยหนูก็ไปเวียนเทียนมาเหมือนกันนะลืมกวดน้ำให้พี่เจนนี่เลยเราคือไม่รู้จะตอบกลับอะไรยังไงเลยมันค่อนข้างที่แบบไปทำบุญมานะเนี่ยแล้วพอเจอคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้สึกแย่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะที่เห็นอะไรแบบนี้อะไรที่ไม่ทำให้เรารู้สึกอะไรมากมายหรือไม่เหนือบากกว่าแรงนะทีนี้ก็เริ่มมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกค่อนข้างแย่กับคอมเมนต์นั้นเลยนะบางอันรุนแรงมากเราก็ลบด้วยแล้วก็กดรีพอร์ตด้วยเลยเพราะเราไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวเขาจะมาอีกในรูปอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาเลยกดรีพอร์ตไปเลยด้วยอารมณ์ชั่ววูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยถึงขั้นฟ้องร้องอะไรค่ะเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ด้วยจะเม้นใครจะโพสอะไรก็อย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนค่ะคำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได้